ไปไหนมาไหนทำนู่นทำนี่ไปตามบทบาทตามบทบาทลีลาตามประสาที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่อะไรไปจะเกิดมันก็ต้องเกิด สวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาถึงบ้านเราแล้วจ้าบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องราวของสุขภาพมนุษย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เนาะใครบ้างที่สุขภาพไม่ดีเรื่องราวสุขภาพเรื่องใหญ่เป็นกันทั้งโลกนะครับไม่รู้ว่ามีใครที่จะมาช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยได้บ้างนะยิ่งมีความเจริญมากเท่าใดโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งมีมากเท่ากับเท่านั้นมันก็มีคำถามว่าวิทยาศาสตร์ช่วยได้จริงไหมเนี่ยถ้าวิทยาศาสตร์ช่วยได้ฉะนั้นเราจะมีโรคภัยไข้เจ็บกันมามากมายก่ายกองเหลือเกินถามว่าวันหนึ่งข้างหน้ามนุษยชาตินี้จะอยู่ยังไงจะดำรงและชีวิตดำรงและดำเนินชีวิตไปได้อย่างไรคำถามคำนี้คงถามใครไม่ได้เนาะยกเว้นถามตัวเราเองคำว่าเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะครับเราต่างก็มาทำความรู้จักมาคุ้นกับตัวเราให้โจ่งแจ้งให้ชัดเจนมิฉะนั้นแล้วเราก็จะกลายเป็นเครื่องมือของเขาเพราะเราไม่รู้จักตัวของเราเองในเรื่องราวของความเป็นมาในชีวิตของเราเองเมื่อไม่รู้ที่มาที่ไปมันก็มืดแปดด้านครับนะเพราะฉะนั้นการค้นพบการค้นหาที่มาถามว่าจะค้นพบยังไงแบบไหนทุกคนก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ว่าแต่ละท่านแต่ละคนณวินาทีนี้ก็คงสามารถนึกย้อนอดีตที่ผ่านมาได้กันทุกคนแหละใครจะย้อนไปได้ไกลเพียงใดนะเมื่อย้อนไปแล้วถามว่าจำได้หมดไหมล่ะนะผมไม่จำเป็นต้องจำนะแต่ผมใช้คำว่ารู้และเข้าใจที่ผ่านมาว่าดีกับไม่ดีแค่นั้นเองชีวิตจริงผมก็ดูเหมือนจะมีอยู่แค่นี้นะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องจำในสิ่งใดๆเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพเหมือนชาวโลกเขาชาวโลกเขาบอกมืออาชีพคนที่มีอาชีพก็ต้องจดจำในสิ่งที่ตัวเองทำใช่ไหมฮะลำดับการกระทำให้มันถูกต้องตรงแบบแผนตรงหลักวิชาตรงอะไรต่อไม่อะไรก็ตามทีจึงจะเรียกว่ามืออาชีพทำแล้วต้องไม่ผิดไม่พลาดใช่ไหมล่ะที่เรียกว่าชำนาญผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญถ้าขึ้นชื่อว่าชำนาญเชี่ยวชาญมันก็ผิดพลาดน้อยที่สุดหรือต้องไม่มีผิดพลาดย้ำชำนาญเชี่ยวชาญศาสตราจารย์ระดับศาสตราจารย์ต้องทำอะไรไม่ผิดพลาดเนาะ
สีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนักประสาอะไรตาสีตาสานายมีนายมาชาวไร่ชาวนาหน้าเขาหลังเขากับมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงในระดับด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จะไม่พลาดนะเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงบ่งบอกว่าใดๆก็ตามที่ผ่านมาและเมื่อมันจะดำเนินต่อไประวังนะโยมอย่าประมาทคำว่าประมาทแปลว่าอะไรทีนี้ผมไม่ยอมรับนะคำว่าประมาทภาษานี้เป็นภาษากฎหมายแต่ลุงเงาะกลับไม่ยอมรับจะอยู่ได้ในสังคมไหมเนี่ยเนาะถ้าไม่ยอมรับคำว่าประมาทจะอยู่ได้ในสังคมไหมเนี่ยนะประมาทมันคืออะไรเช่นขับรถประมาทมีไหมครับท่านที่ขับรถเนี่ยนั่งอยู่หลังพวงมาลัยขอประมาททีสิเป็นยังไงอยากจะประมาทมันจริงคำจำกัดความคำว่าประมาทมันคืออะไรไม่รู้ไม่มีอ่ะไม่มีนิยามหรือว่ามีก็ไม่รู้นะนักคิดนักค้นพอที่จะหาคำจำกัดความคำว่าประมาทได้ไหมถ้าจะถามผมนะว่าอุบัติเหตุเกิดจากเจตนากับประมาทเจตนาคงไม่มีเนาะหรือมันจะมีประมาทโอ้เจตนามีประเภทเจอข้อหาเจตนาเหมือนกันนะเช่นขับรถชนใครตายก็ไม่รู้เปรี้ยงเดียวตายยังไม่หนำใจถอยหลังมาเหยียบอีกดับเบิ้ลยังไม่พอใจเดินหน้าเข้าไปเหยียบอีกทีนึงให้ตายหงตายหาตายเสียบให้มันเหลือนิดแทบไม่เหลือเลยนะลักษณะเนี้ยเจตนาฆ่านะพี่นะไม่ใช่เรื่องเราประมาทแล้วนะนะเพราะงั้นคำว่าประมาทมันคืออะไรถ้าถามดูงอกนะคงไม่มีใครที่ผ่านมาไม่เคยประสบอุบัติเหตุนะเดินก็ล้มเนี่ยเดินก็สะดุดก้อนหินเดินก็ชนสิ่งเกะกะกีดขวางใช่ไหมครับกรณีเงี้ยเขาเรียกกันว่าประมาทแต่ลุงออกบอกว่าไม่ใช่เอ้าจะอยู่กับโลกได้ไหมเนี่ยมนุษย์แอบนอร์มอนเนี่ยโอ้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละมันถึงได้ย้อนแย้งกันอยู่ทุกมิติก็มันแอบนอร์มอนนี่แหละอันนี้ยืนได้ไหมทีเนี้ยเรามาตั้งหลักแล้วจ้ะคำถามมีว่าที่ท่านอยู่หน้าจอเนี่ยโอเคนะเอาแค่หน้าจอนะเอาแค่เดินเคยชนสิ่งเกะกะกีดขวางไหมเคยล้มไหมพอไหมเนี่ยเอาแค่เดินนะถ้าเคยมันก็แปลว่าไอ้ที่ไปชนสิ่งเกะกะขีดขวางน่ะมันมองไม่เห็นกับไม่ได้มองจะเรียกว่าประมาทได้ไงวะ มันมองไม่เห็นหรือไม่ได้มองมันจึงชนเห็นไหมจะบอกว่าประมาทได้ไงวะวะใส่คำว่าวะซะหน่อยภาษาเน้นย้ำนะหรือใครจะว่าไงทีนี้เดินล้มทีเนี้ยเดินแล้วก็ล้มเพราะแผลนู่นนี่นั่นไอ้ที่มันล้มเพราะว่าขาดประสบการณ์ใช่ไหมนะ
เออเออหรือไม่มีแรงอย่างนี้เออใช่ไหมล่ะหรืออุบัติเหตุที่เดินชนหรือล้มใดๆก็สุดแท้แต่จะเอาเกิดจากการไม่ได้มองมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญสำคัญในระดับไหนล่ะ1-10สำคัญระดับที่1ทำไมถึงมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้มองทำไมถึงไม่มองเพราะว่าความสนใจมันไปเรื่องอื่นใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้มองเช่นกำลังเดินไปเรื่อยข้างหน้าไปเรื่อยนะมีคนข้างหลังตะโกนเรียกชื่อแปลว่าอะไรแอคชั่นเนี้ยแปลว่าอะไรเนี่ยคาดไม่ถึงใช่ไหมคาดไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงใช่ไหมมันจึงมาสะดุดก้อนหินล้มหัวฟาดพื้นใช่ไหมหลับสามวันน้ำคืนไม่ตื่นเลยเสร็จแล้วก็รถบอก็มาลากเข้าไปห้องไอซียูหกชั่วโมงยังไม่ฟื้นเลยตื่นขึ้นมาปากเบี้ยวปากปูดพี่คนพิการไปเลยอย่างนี้มีไหมครับอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรไม่ได้มองไม่เห็นไม่ได้มองเอาไว้ก็แล้วกันว่ามีก้อนหินใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นใช้สายตาไม่รอบคอบสิตาเขามีไว้ให้รู้ว่ามองกว้างมองไกลมองชัดนะแปลว่าขาดความรอบคอบหรือเปล่าการใช้ตาไม่รอบคอบพอหรือเปล่ามันจะไปประมาทได้ไงวะจะรู้นะหายังไงก็เจอคำว่าประมาทหลักๆก็คือการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นนั่นเองนะหรือคาดไม่ถึงกำลังไปใครจะรู้ว่าใครมันจะไปรู้ล่วงหน้าว่าจะมีหมาวิ่งมาชนใครมันจะไปรู้เดินอยู่ในท่ามกลางของผู้คนเยอะๆในระหว่างนั้นใครจะไปรู้ว่าไอ้คนใส่เสื้อดำวิ่งมาชนเนี้ยขับรถก็เหมือนกันแหละพี่ใช่ไหมกำลังจะแซงรถเมย์จอดข้างทางอยู่เนี่ยใช่ไหมใครจะรู้ว่าคนจะเดินออกมาจากหน้ารถเมย์มาจ้าเอ๋กับเราพอดีเนี่ยกรณีนี้เรียกว่าคาดไม่ถึงจึงใส่จังหนับเลยประเภทนี้ลักษณะอย่างเงี้ยฮะถามว่าโทษคนขับไหมเนี่ยโทษได้ไงคนขับรถเมย์จอดอยู่ข้างหน้าเราก็ตามมาถ้าหยุดตามรถเมย์มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันอยู่คนละเลนซะนี่มันต้องแซงรถเมย์ผ่านไปรถเมย์จอดป้ายใช่ไหมล่ะคนเดินหน้ารถเมย์มาปึ๊กหมาควายช้างแล้วใครหยุดทันตรงนั้นทีนี้คนขับต้องเอาโทษคนเดินอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยคนเดินมาโทษความผิดจากคนขับก็สวยสิครับแบบนี้ใช่ไหมไม่มีหรอกในโลกไปเนี่ยเนี่ยฮะลักษณะที่มันฝืนธรรมชาติมันต่อไปเขาต้องบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันออกมาภายใต้เงื่อนไขของความเป็นธรรมชาติอะไรก็ตามที่มันฝืนธรรมชาติมันไปไม่รอดหรอกใช่ไหมก็อย่างว่าน่าเห็นใจมีแต่คนเก่งธรรมะธรรมะคือธรรมชาติพอเวลาพูดจาเรื่องธรรมชาติจริงๆจังๆแล้วแบะแบะแบะอีกโอ้รู้ธรรมชาติไม่จริงธรรมชาติในการเคลื่อนที่ธรรมชาติในการ
คลื่อนที่เร็วเคลื่อนที่ช้าธรรมชาติโดยการเดินโดยการวิ่งสองขาโดยการขี่จักรยานมอเตอร์ไซค์เก๋งคันเก่งคันงามสองแถวเสียงส่งแอร์เรียนรามธรรมชาติเรานี่มันต้องศึกษาแล้วก็ออกกฎหมายให้มันตรงตามธรรมชาติที่เป็นคนขับคนขี่แล้วก็ว่ากันไปเงื่อนไขธรรมชาติเป็นเงื่อนไขใหญ่นะให้ดูไว้แต่ถ้าเข้าใจแล้วมันก็สามารถที่จะจำแนกได้มันก็ออกมาเป็นภาษาแทนอากัปกิริยานั้นได้งั้นผู้ที่ออกกฎหมายไม่เข้าใจธรรมชาติกูจะบังคับให้มึงทำตามกูอย่างเดียวเนี่ยซวยซวยจากแล้วก็เป็นเจ้ามหาอำนาจไปอำนาจอยู่ในอำนาจโลกไปอย่างนี้มหาอำนาจโลกไปอย่างนี้อำนาจอยู่ในกาลาโอ้พอนะกลุ่มอำนาจอยู่ในกาลาก็มักจะใช้สิ่งนี้นะฮะหาอะไรก็ไม่รู้แหละเอ๊ะผมจะไปเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพวะเนี่ยเป็นธรรมชาติเดี๋ยวหลุดนอกจักรวาลจนได้นี่ประเภทหลุดนอกออกกลาอยู่ด้วยเลยลุงออกตามไม่ทันเลยลุงออกตามลุงออกไม่ทันนะที่ผมพูดเมื่อกี้นะใครตามทันเก่งนะรู้ไหมผมพูดสงสารผมนะจริงนะถ้าใครตามทันเนี่ยเก่งนะว่าไปเรื่องอะไรกันบ้างอ้าวเราสู่กันฟังตามกับตามมีวันนี้เอาประเด็นไหนดีนะผมสนุกกับคำถามนะนั่นๆดูสิหน้าจอมีคำถามฮะสักครู่อัปเดตอยู่อ๋อยังอัปเดตอยู่อัปเดตแปลว่าอะไรโปรแกรมมันสร้างตัวมันขึ้นมาใหม่ฟอร์มนึงครับเป็น AI รุ่นใหญ่ครับหมอเขาเรียกว่าอัปเดตเนี่ยครับอะไรยังไม่ทันสมัยภาษาที่ใช้ไม่คุ้นหูก็เลยไม่รู้ว่าอัปเดตมันแปลว่าอะไรรู้แต่เอาอะไรบัญชีฝากธนาคารเขาบอกว่าไปอัปเดตให้หน่อยก็จับแย่ซะแย่ในตู้เดี๋ยวมันก็ออกมาใหม่แล้วเหมือนกันเลยครับเหรออย่างเมื่อวานที่Facebook อัปเดตตัวเองก็คือ50ล้านยูสเซอร์โดนแฮกเกอร์แฮกเข้าไปไม่เว้นแม้แต่มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็อัปเดตตัวเองใหม่เมื่อวานโดยการให้ยูสเซอร์ทุกคนเด้งไลน์เล่งเด้งเด้งเด้งอะไรเด้งยูเซอร์ตัวเองออกมาแล้วก็เข้าไปใหม่แปลว่าลบโปรแกรมเก่าครับแล้วเข้าไปใหม่ทีนึงจึงจะทำงานได้ใช่ครับเอ๊ะโอเคอย่างนั้นเขาเรียกว่าอัปเดตก็ดีนะทางเจ้าของแอปเขานั่นนะต้องพยายามปรับปรุงอยู่เรื่อยทั้งนั้นนะก็ในยันหนึ่งก็ดีสำหรับคนที่เป็นผู้ใช้บริการแต่ในขนาดเดียวกันมันก็จะคิดได้อย่างนึงว่าถ้าเขาใส่อะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาแล้วเราก็เชื่อว่าเขาให้ความปลอดภัยเราแต่ในขณะเดียวกันเราต่างหากที่เป็นคนเปิดประตูบ้านให้เขารู้เรามากยิ่งขึ้นแปลว่าความลับไม่มีในโลกทางนั้นใช่ก็เหมือนเคมีฮะเหมือนยาปลอมกับยาจริงครับต่อไปไม่มีความลับหรอเนาะครับหรือมีแต่ของลับของลับก็ไม่เป็นความลับทุกวันเนี่ยครับไม่รู้ใครเก็บของลับให้เป็นความลับได้ถือว่ายอด ส่วนหนึ่งและมากด้วยมักจะเก็บของลับให้เป็นความลับไม่ค่อยจะได้กัน มันก็เลยยุ่งแค่นะเนี่ยฮะการที่เขานะเราก็เราไปอยู่ที่บ้านเขาเนาะเราไปใช้บริการเขาเนาะเขาก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เราอะเนี่ยใช่นะครับถ้าเรามีความพร้อมกายพร้อมใจให้เขารู้เราทีนี้เราจะให้เขารู้เราเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยใช่มั้ยเราก็อยู่ที่ตัวเราใช่มั้ยล่ะครับ
ในการที่นำเสนอใส่เข้าไปผ่านแอปที่ว่านี้ก็แค่นั้นเองเรื่องราวก็อยู่ตรงนี้แหละพี่เออที่เราให้ฟังตรงนี้ก็ค่อยๆตั้งข้อสังเกตนะบรรดาท่านที่ใช้อะไรเฟซใช้อะไรก็ว่ากันไปก็ต้องขอบคุณเขาจะวันยังค่ำแหละถ้าเราเชื่อมั่นว่านำเอาสิ่งนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติเห็นไหมเป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ท่านประโยชน์เขาประโยชน์เขาไปเรื่อยมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้าหากว่าจะเอาประโยชน์จากเขาเนี่ยประโยชน์จากเขาเนี่ยนะมันก็ให้โทษหรือไม่น่าคิดนะน่าคิดนะพี่นะเรื่องนี้คิดไปแล้วคิดกลับถ้าเราให้ประโยชน์ไม่มีปัญหาถ้าจะเอาประโยชน์เนี่ยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องมีเส้นบางๆกั้นหน่อยนะระหว่างเอาประโยชน์แม้กระทั่งหรือให้ประโยชน์เหมือนกันอย่างเช่นเวลานี้ผมเวลาพูดจาเรื่องอะไรผมก็เชื่อว่าผมให้ประโยชน์ทีนี้มันก็จะมีเส้นบางๆกั้นเหมือนกันอะไรที่มันให้ได้ไปถึงไหนนะมันถึงจุดหนึ่งมันเลยประโยชน์ปุ๊บเป็นโทษเลยทีเนี้ยเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะน้อยคนมากที่จะเข้าใจในจุดนี้ผมใช้คำพูดว่าเป็นช่องว่างระหว่างวัยอย่างเงี้ยช่องว่างระหว่างเพศอย่างเงี้ยช่องว่างระหว่างกันและกันนี่เป็นต้นโอเคนะลองใช้มิติความคิดของลุงออกดูสิครับว่าเพราะว่าทุกคนนั้นมีสิทธิมีหน้าที่มีเสรีภาพมีความเป็นไลฟ์สไตล์เขาเรียกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีช่องว่างระหว่างความเป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนของแต่ละคนแต่ละคนได้บ้างก็ดีเป็นการยอมรับกันและกันเอาไว้ก็ดีนะเพราะฉะนั้นต้องแบ่งนะครับอย่างไลฟ์สไตล์ของผมวันนี้ผมก็เดินแก้ผ้าอยู่บ้านผมคนเดียวเป็นไรบ้างฉันยืนทนใช่ไหมแต่พอเราจะมาเจอหน้าจอท่านผมก็ใส่เสื้อนี่อีกตัวก็แถก็จบแล้วนี่จะมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือใครจะปฏิเสธสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ของไม่มาเนี่ยเนี่ยนะเห็นไหมเดี๋ยวนะมีคนก็ส่งมาได้รับอนุมัติโพสต์ของคุณในธรรมะในใจแล้วเดี๋ยวนะพอเข้าใจได้ทั้งนั้นครับคุณนัสสิกาคุณนัสสิกาโอเคได้รับอนุมัติโพสต์ของคุณในธรรมะในใจก็แปลว่าท่านผู้นี้อะไรนะรับอะไรรับเรื่องราวของลุงหงอกเอาไว้ในอะไรก็เรียกแฟนเพจเลยประมาณนั้นนะมั้งเป็นแฟนกันแล้วผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจภาษานี่พวกนี้กับอะไรล่ะโอเคอ่ะต่อไปนี้มันครึ่งชั่วโมงไปนู่นนี่นั่นชั่วโมงก็ผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นขออนุญาตดูตามดูอะไรต่อนะใจเย็นมีใครบ้างอยู่หน้าจอนะครับเฟซกดชั่วเข้าไปอะไรดีเข้ามาศูนย์วิจัยโป๊ะปึ๊กยังไงต่อตอนนี้ต่อมาแล้วจ้ะโอเคเมื่อมาแล้วก็กดดูสิชัวผมจะไปเรื่องอะไร
ช่เรื่องสุขภาพอ่ามาแล้วแจ้งขอให้หลังหน่อยโอเคลดเสียงซะหน่อยนึงอืมเอาละต่อไปนี้ขออนุญาตนะสะกิดเบาๆตามปกตินะครับสะกิดเบาๆตรังภาพเสียงชัดเจนโอเคครับเอาละฝนตกด้วยครับดอนเมืองฝนตกตรังภาพเสียงชัดเจนบางกะปิภาพเสียงชัดเจนโอเคมีอะไรอีกนะเข้าไปโอ้เอาละมีอะไรถามมาถามผ่านจอได้เลยนะครับผมจะสนุกกับคำถามนะมันดีเวลาผมตอบคำถามนะฮอนแลนด์โอเคภาพเสียงชัดค่ะยินดีต้อนรับขับสู้ทุกท่านนะฮะที่อยู่หน้าจอทั้งท่านที่เป็นอะไรนะเป็นขาประจำเลยเรียกว่าขาประจำมันก็เกินไปเนาะเรียกว่าแฟนนะมันก็ไม่น่าจะใช่ความคุ้นเคยกันแล้วกันนะผู้ที่คุ้นเคยกับเสียงกระมังตกจากที่สูงก็แล้วกันนะนั่นผู้ที่รู้คุ้นเคยกันรู้ภาษาลุงหงอกแล้วกัน ผู้ที่รู้และเข้าใจภาษาลุงหงอกที่บอกเล่า90ผ่านจอโอเคนะวันนี้เดี๋ยวนะมีใครนะโทรศัพท์มาเดี๋ยวผมมีอยู่ชุด3คำเนี่ยไม่ได้จดเอาไว้นะคล้ายๆกับเวลาใครโทรเข้ามาเนี่ยโอเคฟังให้ดีนะครับเขาโทรเข้ามาหาหรือเดี๋ยวฟังให้ดีนะเป็นชุดคำสนทนานะนะ โทรเข้ามาถามว่าเขาเป็นหวัดเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำมูกไหลฟังให้ดีนะครับฟังในชุดคำสนทนาระหว่างผมกับคนนั้นกันละกันพอเขาโทรมาปุ๊บก็บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยน้ำมูกไหลก็แปลว่าเราก็มองว่าคงจะเป็นหวัดตามที่ภาษาที่พูดกันนะน้ำมูกไหลก็แปลว่าเขาโทรมาขอความช่วยเหลือผมก็เลยถามไปว่าเป็นโดนอะไรมาฟังดีนะนี่เป็นชุดคำสนทนานะไปโดนอะไรมาจึงน้ำมูกไหลเขาบอกว่าไม่โดนอะไรค่ะมีหน้าล่ะมันถึงไหลถ้าโดนล่ะทีเนี้ยมันจะไหลไหมนี่เนี่ยภาษานี่เป็นภาษาที่มันเป็นปริศนามันยังไม่เคลียร์ฟังใหม่ครับเรื่องของไอ้นี่กำลังจะบอกให้รู้ว่าเดี๋ยวนะผมกำลังจะบอกให้รู้ว่าเป็นทฤษฎีการสื่อสารนะครับนั่นะเอาใหม่คนนั้นเขาก็โทรมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอยู่ๆก็บอกน้ำมูกไหลขอความช่วยเหลือจากลุงหอกลุงหอกเลยขออนุญาตถามกลับความว่าไปโดนอะไรมาเขาบอกว่าไม่ได้โดนอะไรนะผมก็เลยสายไปอีกทีนึงบอกว่าไม่โดนอะไรมันจึงน้ำมูกไหลถ้าโดนบ้างล่ะมันคงจะไม่ไหลนะคนไม่เข้าใจนะมันก็คิดต่างกันเนาะแล้วคนที่โทรมาเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้เป็นใครด้วยก็เขาคงจะคิดต่างก็เลยถือโอกาสบอกว่าฟังให้ดีนะไม่ใช่ภาษาที่จะต้องมาล้อกันกำลังจะนำเสนอในเรื่องของชุดภาษาให้ฟังในจัวผมเองก็เหมือนกับเป็นการสั่งสอนเป็นนาทีนั่นแหละครับในใจนะโอเคครับเอาต่อแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าหรือเข้าใจในเรื่องอื่นแปลกไปทั้งที่รู้ว่าแค่น้ำมูกไหลถามไปว่า
ปโดเลมาก็บอกว่าไม่ได้โดนอะไรคือฝ่ายสุภาพสตรีเขาพูดเช่นนั้นส่วนผมเป็นเพศผู้เนาะมีหน้าล่ะถ้าโดนคงจะไม่ไหลเท่านั้นแหละเนี่ยลักษณะเนี้ยถ้าคนไม่เข้าใจลุงงอเนี่ยยุ่งเลยทันทีนะให้รู้ต่อมาฟังให้ดีนะการที่เข้าใจผิดออกไปจากมาตรฐานของการสื่อสารมันจะขาดประธานเลยนะเช่นถ้าหากว่าจะให้ดีเขาบอกว่าไม่โดนอะไรเนาะก็เลยยกตัวอย่างตอนชุดต่อมาก็เลยยกตัวอย่างว่าที่ฉันโมกไหลไม่โดนอะไรต่อมาก็บอกว่ามีหน้าล่ะไม่ใช่อ๋อถ้าจะโดนสักอย่างคงจะไม่ไหลนะเช่นพอยกตัวอย่างปุ๊บจะอ๋อทันทีนะเช่นถ้าโดนฝนมันก็คงโดนฝนตกเทราดนะฮะมันก็น่าจะไม่ไหลคือมันโดนสักอย่างอ่ะถ้าโดนฝนก็จะไม่ไหลแต่ส่วนนึงมากด้วยนะฮะคนที่น้ำมูกไหลก็มักจะไปโดนไอความดันความชื้นความกดของอากาศนี่แหละครับโอเคนะเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหรือไม่ตกประการใดมันต้องโดนความกดความดันความชื้นของอากาศแน่นอนทุกรายนะครับที่ว่าเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่โดนอะไรนะครับทีนี้กลับมาถึงผมบอกว่าถ้าโดนฝนมันก็คงจะไม่ไหลมันก็ยิ่งขัดกับความรู้สึกเพราะปกติส่วนมากแล้ว 99% ถ้าโดนฝนนะครับเป็นหวัดเป็นไอน้ำมูกไหลนะฮะก็เลยคุยไปคุยมาบอกไอ้ประเดี๋ยวชุดแรกนั้นน่ะเป็นชุดที่ถ้าไม่ขยายความจะเป็นเรื่องของการที่เข้าใจผิดกันและกันอย่างนี้ก็เลยขยายความว่า มันขาดประธานนั่นเองก็เลยโดนฝนแล้วไม่โดนฝนหรือโดนอย่างอื่นอีกทีเนี้ยก็ต่อยอดความคิดต่อไปได้นี่ก็คือชุดคำสนทนากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ทันกันมันก็เลยต่อไปก็เลยสั่งสอนว่าสั่งสอนคนที่เขาสื่อสารมาเนี่ยว่าถ้าอย่างนั้นต่อไปนี่นะครับ ก็คือมันต้องมีเหตุมันจึงทำให้ร่างกายเราปกติไอ้สิ่งที่มันมองไม่เห็นที่มันอยู่กับตัวเราตลอดเวลาก็คือความกดความดันความชื้นและความร้อนของสิ่งที่อยู่รอบข้างเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองหรือจะบอกว่าอากาศก็ไม่ผิดแหละครับเพราะอากาศมันเป็นตัวที่มันอยู่ติดกับตัวเราตลอดอะครับว่าอากาศอากาศเนี่ยมันมีความชื้นมันมีความกดโอเคกดเข้ามาหาตัวเราเนี่ยโอเคไหมความกดมันจะกดเข้ามาหาตัวเราไอ้ตัวเราเนี่ยความดันของตัวเรามันปะทะไม่ไหวดันออกไม่ได้ก็ถูกกดอย่างเดียวนึกออกไหมครับตรงนี้นะฮะขอให้เข้าใจจะอยู่ไหนก็ตามในโลกนี้จะหนีไม่พ้นเด็ดขาดเรื่องของความกดอากาศโอเคไหมกับความดันของตัวเราที่จะออกไปปะทะกับอากาศเนี่ยความกดความดันโอเคแล้วก็ไอ้เจ้าความกดที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยมันจะมากมันจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชื้นความชื้นขึ้นอยู่กับความร้อนนี่แหละความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไอ้ตรงนั้นนะครับทำให้สิ่งอยู่รอบกายเราเนี่ยมันไม่เป็นปกติทุกนาทีนะครับที่ว่าเห็นไหมฮะอยู่เฉยๆตรงนี้มันก็ความกดความดันความชื้นมันจะต่างมันไม่นิ่งเราเรียกว่านิจอนิจจังนะครับเนี่ยพอเวลาพูดก็มาในทางลึกจะเป็นอย่างนี้ครับยังไงก็ตามผมต้องการให้ท่านเข้าใจเพราะถ้าเข้าใจแล้วท่านจะปรับตัวได้อย่างง่ายดายอย่างผมเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นอะไรเพราะผมเข้าใจในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนี้อย่างละเอียดมากอย่างเนียนมากนะฮะก็อยากจะให้เข้าใจด้วยนะครับแค่คำสนทนาเมื่อกี้เนี่ยกับคนคนนั้นซึ่งเป็นสุภาพสตรีเนี่ยครับถ้าไม่เข้าใจในแนวฐานที่ผมอธิบายเนี่ยโอ้โหได้ว่าโกรธผมหน้าดูแหละครับเพราะมันเหมือนกับไปทิ้งอะไรไว้อะโดนผู้หญิงโทรมาเป็นอะไรน้ำมูกไหลถามว่าโดนอะไรไม่โดนอะไรอีกคำหนึ่ง
ถ้าโดนซะบ้างก็น่าไม่น่าจะเป็นอะไรเท่านั้นแหละครับซวยเลยถ้าไม่เข้าใจจะซวยลุงออกซวยรู้ไหมครับลุงออกซวยแง่เลยแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงใช้เวลาในการพูดคุยต่อเนื่องอีก 2-3 ชุดคำสนทนาจึงได้รู้อ๋อทีนี้พอเวลาผมนำมาขยายความผ่านจอนี้ก็แปลว่าความกดความในความช่วยนะฮะท่านก็ได้ตรงนี้ไปใช่ไหมจากคำสนทนาแค่นั้นนะครับเนี่ยผมจะเป็นคนที่มีละเอียดตรงนี้มีความเนียนตรงนี้ของผมเองในส่วนตัวที่จะยื่นให้ระหว่างผู้สนทนาโดยตรงนะกับท่านที่อยู่หน้าจอนักกี่หมื่นคนในเวลานี้ใช่ไหมนำมาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังก็ได้รับประโยชน์ด้วยนี่คือคำว่าประโยชน์กรณีนี้ผมถามว่ามีใครจะกี่คนในโลกนี้จะเข้าใจลุงงอกนะ เพราะฉะนั้นมันต้องคอยฟังให้ทันแล้วก็คิดตามนะมันก็บางทีผมก็วางภาษาไว้เป็นปริศนาภาษาอย่างเงี้ยปริศนาภาษาไม่ใช่ปริศนาธรรมนะปริศนาธรรมตกยุคไปแล้วปล่อยภาษาให้เป็นปริศนาปริศนาคือเป็นนัยยะเป็นคำถามเป็นนัยยะนัยยะเอาไว้คนไหนที่เข้าใจเนี่ยก็แปลว่าสุดยอดนะครับปริศนาเนี่ยคำนี่คนไหนที่เข้าใจไอ้ปริศนาคำภาษาเนี่ยมันจะไปต่อยังไงนั่นคือตัวปัญญาที่จะรู้ขั้นตอนต่อไปนะในหนึ่งก็บอกว่ารู้ทันคนนั่นเองนะรู้ทันคู่สนทนานั่นเองครับเห็นไหมรู้ทันบุคคลที่เขาอยู่ต่อหน้าเราในขณะนี้เนี้ยพอไหวไหมครับถ้าผมแจงจำแนกแจกแจงให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี้เนี้ยถ้าคนไม่เนียนพอนะครับจะไม่ได้ได้จากลุงออกนะครับต้องเนียนนิดนึงท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะอย่างเช่นภาษาผมจะไปหลายๆลูปหลายๆลูปหลายๆเลเวลบางทีเนี่ยไปหลายลูปไปหลายช่องทางทั้งนี้ก็เพื่อที่อยากจะให้หลายๆแต่ละท่านแต่ละคนที่อยู่หน้าจอนี่ก็มันต่างระดับกันนะเนาะที่เขาเรียกกันว่าบัวกี่ระดับนั่นนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจำแนกให้ฟังเป็นนัยยะตามนี้นะครับพอได้ไหมพี่พอได้ก็พยักหน้าก็จบข่าวหายใจนะจะได้มีความสุขความสุขที่ความเข้าใจนะครับเห็นไหมฟังแล้วเข้าใจมันจะมีความสุขความสุขเป็นพลังงานนะฮะพลังงานในความสุขพลังงานในตัวท่านมันจะบูสต์ขึ้นมาเองนะครับสูดหายใจเข้าไปเราจะได้ในสิ่งที่ท่านพึงจะได้เห็นไหมครับย้ำท่านจะได้ในสิ่งที่ท่านพึงจะได้ลุงหงอมีให้อยู่แล้วล่ะครับให้มีจบอยู่แล้วล่ะผู้รับต่างหากที่เป็นผู้รับที่ไม่เป็นผู้รับที่อะไรนะนะจะพูดว่าไงเดี๋ยวผู้ให้มันมีเกินร้อยอยู่แล้วล่ะเต็มร้อยเกินตาผู้ให้แต่ผู้รับท่านอยู่หน้าจอเนี่ยรับทันไหมจำแนกทันหรือเปล่าอย่างเงี้ยสรุปได้ทันไหมยิ่งถ้าหากว่ามีอคติกับลูกหงอกแล้วยุ่งนะหาอยู่ให้กินไม่ขึ้นนะบอกให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบนะครับกรุณาอย่ามามีอคติแล้วมันท่านจะเป็นโทษโทษนั้นจะได้รับแก่ท่านเองนะผมจะบอกให้ทราบไว้นะท่านอยู่หน้าจอใครที่รู้ตัวก็ต้องคอยพิจารณานะครับตอนนี้ความกดความชื้นของอากาศทำให้ร่างกายอ่อนแออ่อนแรงค่ะเราต้องทำอย่างไรครับงับอากาศครับสร้างพลังงานที่สร้างความดันในตัวเราเองดูดอัดระเบิดก็คือดันนะครับนะดูดอากาศเข้าไปทางปากแล้วก็กลืนแล้วก็กลั้นนานๆให้มันระเบิดภายในมันจะเป็นแรงดันที่จะต้านกับแรงกดภายนอกนะครับผมมองเห็นตรงนี้เพราะเนื่องมาจากว่าผมจะมีสภาวะของผมเองนะพูดในผ่านทางนั้นวิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะครับพลังที่อยู่ในตัวผมเนี่ย มันจะออกมารูปตัวนอกร่างกายผมเนี่ยครับหนึ่งผ
ผมจะเรียกมันว่าโฟตอนนะครับเนี่ยพูดภาษาผ่านภาษาฟิสิกส์ไปนะครับวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์หนึ่งผมจะเรียกมันว่าโฟตอนนะครับไอ้โฟตอนที่ว่านี้เวลาถ่ายรูปนะครับจะไม่เห็นตัวผมเลยนะเห็นแต่เงาขาวๆเป็นโฟตอนทั้งหมดนั่นคือหนึ่งนะครับสองผมจะเรียกมันว่าพลาสมาภาษาฟิสิกส์นะครับพลาสมาพลาสมานี่ฟิสิกส์ก็น่าจะได้นะฮะเป็นภาษาของวิชาชีววิทยานี่ดีกว่าพลาสมานะครับแล้วอีกคำหนึ่งคือนิวตริโนนิวตริโนนี่แปลว่าหายตัวนะครับหายตัวหายแวบๆเลยครับเนี่ยถ้าผมพูดภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์พลังงานที่อยู่ในตัวผมเนี่ยมันจะเป็นเช่นนั้นเห็นไหมโอเคไหมครับแต่ถ้าผมจะพูดว่าเป็นภาษาของพระพุทธศาสนาก็คือเรื่องรูปนามหรือว่าแยกรูปแยกนามรวมรูปรวมนามได้เห็นไหมมันก็จะมาลักษณะอย่างนี้นะครับและถ้าผมไปพูดภาษาอะไรอื่นนะภาษาจิตเนี่ยมันก็ต้องเป็นจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนั้นผมถอยหลังมาได้หลายก้าวมาพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์ในส่วนตัวผมนะครับใช่ไหมเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยพลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะครับมันจะทำให้ร่างกายผมเนี่ยมันไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็คือผมก็รักษาตัวเองได้นะครับก็อยากจะให้ท่านรักษาตัวเองได้นะผมอยากให้คนไทยทั้งหมดรักษาตัวเองได้เป็นการกู้ชาตินะบอกสาวภาษาผมเนี่ยกู้ชาตินะให้รู้ไว้อย่าลืมนะชาติบ้านเมืองเราจะล้มละลายไปเพราะการสาธารณสุขการศึกษาก็แย่อยู่แล้วสาธารณสุขย่ำแย่ทีหนึ่งแล้วผู้คนก็เป็นเรื่อเกินมากแล้วเป็นความต้องการความต้องการยิ่งนะสาธารณสุขบ้านเมืองเราถูกโลกยกย่องนะครับยกย่องมาแบบสุดยอดมากเลยก็คือสวัสดิการด้านสาธารณสุขเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคนั่นแหละครับชาวโลกเขายกย่องนะแต่คนไทยเราจะเป็นทาสเขาเนี่ยครับเห็นไหมผมมองกลับกันนะพี่เลยเห็นไหมครับผมมองกลับกันเพราะทุกอย่างอุปกรณ์การอะไรล่ะตรวจวัดนะฮะในร่างกายมนุษย์มันสั่งซื้อมาจากต่างประเทศหมดแล้วแพงก็แพงแสนแพงมันด้วยเครื่องที่เขาจับหัวเขาไปยัดในอุโมงค์นั่นแหละที่เขาเรียกว่าเครื่อง MRI นะเครื่องละไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนะขายข้าวขี่เวรนะพี่เห็นไหมครับทุกวันนี้จับยัดไปทีจ่ายเงินได้เท่าไหร่ต่อคนนะผมว่าไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทนะต่อหัวนั่นนะสุดท้ายออกมาก็วินิจฉัยไม่ออกว่าคืออะไรกันแน่มันก็สูญเปล่าสิครับนะเห็นไหมครับมีใครคิดอย่างนุ่งหอบ้างทีเดียวใช่ไหมครับคนฟรีกับฟรีเบิกได้มีประกันโอ้โหยิ่งหนักเลยทีเดียวไอ้เบิกได้เนี่ยมันตัวทำให้ตัดสินใจง่ายดูไหมครับที่ไหนร่างกายจะย่ำแย่นี่เบิกได้เนี่ยครับตัวเนี้ยเห็นไหมเบิกก็มาจากไหนทีเงินทีเดียวพิมพ์แบบ US ดอลลาร์ได้ไหมครับประเทศไทยผมว่าไม่ได้นะจะพิมพ์เงินขึ้นมาอีกทีต้องมีทองคำสำรองนะฮะหนักเท่าไหร่ก็ตีราคาค่าทองคำนะครับถ้าพิมพ์แบบอเมริกาไม่ต้องใช้ทองคำสำรองนั่นเขาเป็นประเทศมหาอำนาจมหาอำนาจก็คือตีนช้างเหยียบปากนกง่ายที่สุดโอเคไหมครับอย่าหือนะปล่อยของนะเนี่ยต้องนอนนะครับนะนั้นคิดให้มันครบวงจรนะครับไอ้ผมเป็นคนที่ประเภทคิดครบวงจรแล้วก็เล่ามาสู่กันฟังอะไรทำนองเนี้ยอนาคตเนี่ย30บาทรักษาทุกโรคผมบอกว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคนะเอาไปคิดเหมือนลุงออกสิครับเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคถามว่าเราสิแย่สิเราเป็นเครื่องมือนะครับเราท่านเนี่ยอยู่หน้าจอผมไม่อยากจะให้ใครเป็นเครื่องมือใครนะมั้ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในตัวเราเองเพราะว่ามันเรื่องของมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้และเข้าใจตัวเราเองนะพี่นะ
หรือใครจะเถียงทีเดียวโอ้ยจะเถียงทำไมเถียงลุงหงอกมีจะให้กับให้มานั่งเถียงได้ยังไงผมเอาประโยชน์จากใครที่ว่าที่ผู้พูดเล่าให้ฟังโอเคนะก็หวังว่าไม่มีใครเถียงผมก็มัวไปกันนะถ้าคนทีนี้เมื่อคำว่าไม่เถียงก็ต้องแชร์กันเนี่ยใช่ไหมพี่รู้สองกับน้องรู้หนึ่งก็มาในบทบาทพวกนี้แล้วมันสนุกผมว่าผมสนุกนะโอเคนะครับต่อไปเรื่อยครับเดี๋ยวนะผมก็โอเคกำลังคนชื่นนะคุณสุภาวดีผมว่าผมตอบไปแล้วนะในระดับที่พอจะฟังได้หรือเปล่านะครับต่อมาคุณจันดีเหรอเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็ทำวัดเช้าเดี๋ยวก็ทำวัดเย็นเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนช่วงนี้เข้าพรรษาปฏิบัติเคร่งหน่อยตอนนี้รู้สึกเบื่อโลกเซ็งชีวิตทำไมเป็นอย่างนี้ครับเซ็งชีวิตดีแล้วครับสุดท้ายก็เซ็งชีวิตนะเซ็งนะฟังกันดีนะเพราะเราไม่เข้าใจว่าชีวิตมันคืออะไรอย่างลูกเข้าใจชีวิตมันคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เห็นไหมเซ็งชีวิตเพราะว่าเราไม่เข้าใจชีวิตมันคืออะไรงั้นชีวิตมันคืออะไรลุงหงจะเล่าให้ฟังคืออย่าต่อรองนะครับชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อธิบายในร่างกายเรามีหัวใจอยู่มันเต้นตุบตับตุบตับอยู่กับที่นี่แค่นี้อย่างนี้ภาวะนี้เรียกว่าเคลื่อนไหวเข้าใจไหมครับต่อไปแล้วก็เดินเหินไปทำนู่นนี่นั่นสารพัดทำเคลื่อนที่มันจะไปคู่กันโอเคไหมนี่คือชีวิตทีนี้เคลื่อนที่ทำอะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับชินทรัพย์เกิดประโยชน์ตนไหมล่ะเกิดประโยชน์ท่านไหมล่ะเห็นไหมประโยชน์ก็ต้องเอาก่อนประโยชน์ตนต้องเอาก่อนครับสมมติว่ามันมีอยู่100 กิโลกรัมข้าวสารประโยชน์ตนเอาสัก1 กิโลกรัมเอามากินโอเคไหมอีก99 กิโลกรัมเอาไปขายก็ซื้อขายได้แล้วเห็นไหมครับใช่นะเวลาขายก็กำไรขาดทุนอย่างเงี้ยใช่ไหมก็กำไรแก่พอมอถ้าพอมอถ้าหากว่าตัวเราเองคนเดียวกำไรแค่นี้ก็อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมถ้ามีลูกมีพ่อแม่มีใครแบบเผื่อแผ่แบ่งปันไปต้องกำไรเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อลูกเพื่อพ่อแม่เพื่อพี่น้องอะไรก็ว่ากันไปทีนี้ครอบครัวถามว่าทำงานกี่คนเนี่ยเห็นไหมครับทำงานกี่คนถ้าทำคนเดียวแบกอยู่5 ชีวิตเงี้ยเป็นผมก็สวยเห็นไหมครับทำงานคนเดียวแบกอยู่5 ชีวิตเงี้ยผมก็สวยเหมือนกันก็เซ็งกันชีวิตนี้โอเคไหมครับแต่เมื่อเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าถอนจากคำว่าเซ็งไปยังอะไรทีเดียวอ๋อเข้าใจมันก็มีความสุขมันก็มีความสนุกแล้วมันก็ร่าเริงแล้วจะเอาอะไรมาเซ็งดีเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าเครียดเพราะความเครียดคือความไม่เข้าใจตัวเองเป็นตัวหลักนะพอเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราทำก็คืออาการอาชีพโอเคไหมครับนะมองออกยังครับคุณนะคุณจันดีใช่ไหมครับก็ดีครับก็ถือว่าได้แชร์กันเนี่ยคือลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งประสบการณ์ชีวิตมันแตกต่างกันนะครับแต่ใครผ่านประสบการณ์ชีวิตแต่ผมไม่เคยเอาความรวยเป็นตัวตั้งนะครับความรวยผมไม่ถือว่าเป็นการประสบนะความรวยผมไม่เคยสรุปว่าเป็นการประสบชีวิตว่าอะไรได้รับความสำเร็จของชีวิตโอเคไหมครับความรวยผมไม่เคยสรุปว่าความรวยนั้นคือเป็นความสำเร็จของชีวิตนะครับความรวยผมไม่เคยสรุปว่าความรวยเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จ
โอเคนะความเข้าใจต่างหากที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบความสำเร็จของชีวิตความเข้าใจชีวิตคือสิ่งที่เรียกว่าประสบความสำเร็จของชีวิตโอไหมครับคำนี้โอนะอีกครั้งหนึ่งฮะความเข้าใจของชีวิตคือความสำเร็จของชีวิตทีนี้ชีวิตมันต้องดำรงอยู่และดำเนินไปของอยู่ของกินของใช้นั่นคือชีวิตต้องดำเนินไปอย่างนั้นมีไหมล่ะของอยู่ของกินและของใช้ไหมเวลารวมทั้งของเก็บถ้ามีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บชีวิตนี้ไม่เดือดร้อนใครนั่นแหละเราเรียกว่าประสบความสำเร็จของชีวิตโอ้ไหมครับหรือจะเอาคำว่ารวยต่อ นะคิดให้จบแค่นี้เองนี่ความสุขอยู่ที่ความเข้าใจโอเคนะก็หวังว่าสนุกนี่คือคำถามและคำตอบก็ให้เข้าใจในรูปแบบอย่างนี้นะความจริงวันนี้เดี๋ยวจะพูดในเรื่องของท่านที่เกษียณนะฮะเกษียณราชการนะครับคนทำใจไม่ได้ก็ใช่ไหมผมไม่เคยรับราชการผมก็เลยไม่รู้ว่ารู้สึกอย่างไรในคนที่ทำราชการอยู่ในระดับไหนล่ะถ้าอยู่ในระดับหัวหน้างานนะหัวหน้างานนะครับหัวหน้างานนะครับหัวหน้างานเขามีอำนาจแล้วนะอำนาจตามกฎหมายของทางราชการหัวหน้างานนะถ้าหลงในอำนาจนะลืมตัวในอำนาจเพียงแค่ระดับหัวหน้างานก็เกษียณแล้วเนี่ยนะฮะถ้าหลงในอำนาจใช้อำนาจแบบไม่เป็นธรรมข่มขู่กดขี่ข่มเหงคนที่อยู่ใต้อำนาจตัวเองแล้วผู้ตามคำบัญชานั่นแหละครับและหรือมันออกนอกไปยังประชาชนต่างๆคืออำนาจมันเป็นอย่างนั้นอำนาจของทางราชการมันเป็นอย่างนั้นมันจะลามไปยังบุคคลอื่นตระศรีตระสาในมีในมาเนี่ยอำนาจมันจะไปอย่างนั้นทีคนนี้หลงในอำนาจใช้อำนาจแบบไม่เป็นธรรมหรือใช้อำนาจในทางให้ได้มาซึ่งใดๆก็ไม่รู้มันเป็นนี้มานานนักแล้วร้อยหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะประเทศไทยคนไทยเนี่ยครับถ้าไม่หยุดตรงนี้ลูกหลานเลี้ยงหลนเนี่ยซวยกันชั่วหลายโคตรเพราะฉะนั้นมันนึกถึงบอกว่าใครๆก็บอกว่าอยากแก้มันถึงยุคพระศรีไอ้เมตไตรมาเร็วๆหน่อยทำนองนี้ครับมันจะได้ล้มล้างมันจะได้วิบากเนี่ยมันจะได้ตามทันให้มันสะดุดทันเห็นใดให้มันล้มหายตายจากมันไปให้หมดไม่รู้ถ้าตำแหน่งราชการกับเสียงราชการนะฮะถ้ามีพฤติกรรมฟังกันดีนะตอนนี้ผมจะเริ่มใส่ภาษาสาบแช่งนะถามตัวเองกันแล้วกันนะเดิมๆเนี่ยกดขี่ข่มเหงใครหรือเปล่าโดยอำนาจตามกฎหมายในทางราชการถ้าเกษียณวันนี้วันพรุ่งนี้วันที่หนึ่งที่สองที่สามตุลาเนี่ยขอให้ไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ก็แล้วกันมันจะได้หมดจากโลกใช่ไหมครับไม่งั้นไม่หมดหนีไปเร็วมนุษย์พันอย่างเงี้ยเหลือพันดีๆไว้หน่อยนึงอ่ะให้เป็นยาให้กับเป็นตัวอย่างของลูกหลานเคลื่อนคนต่อไปนี่แหละครับภาษาผมไรรู้สมไม่เคยจะสงสารมันหรอกคนที่มันชั่วๆจริงไปทางน้ำเจอจระเข้ไปทางบกอุบัติเหตุแข้งขาหักมันหมดอย่าไปเรือตาอากาศตกอากาศตายตกลมอากาศตายเอามันอย่างนั้นเลยมันอยากจะชั่วนะรู้เองนะที่ว่าถ้าดีเอามาอยู่ด้วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองพัฒนาคนรุ่นต่อไปถ้าดีไม่ดีอย่าเอามันไว้อืมราหูเล่นงานมันไอ้ไซต์ตอยเล่นงานมัน
นะไอ้ซาตานเล่นงานมันเข้าไว้ไอ้มัจจุราชเล่นงานมันให้หมดนี่มาสั่งมัจจุราชได้ไม่ธรรมดานะที่รู้สั่งไอ้ซาตานใส่ซาตอนได้ไม่ธรรมดานะบอกให้ทราบไม่หมดจากแผ่นดินแกนะไปเรื่อยๆพี่อย่าเพิ่ง ผมก็ค่อยๆสะกิดไปเรื่อยๆแหละ ไปเรื่อยๆครับบางเลนฝนตกฟ้าร้องที่นี่นั่งกล้าฝนก็ตกนะคะตกอยู่เอาละน้อมรับเสียงพลังงานจากลุงหนูปวดข้อมือข้อเท้ามากๆแทบไม่มีแรงวันนี้สองวันที่สองตุลาหนูจะมาให้ลุงช่วยสัมผัสตรงๆเจ้าค่ะอ๋อวันที่สองนัดไว้แล้วแหละโอเครับทราบครับคุณแก้วตาดวงใจแก้วตาก็มีดวงใจด้วยนะ หมดแค่นี้เหรอคำถามโอ้ยน้อยจังไม่พอน้ำลายเลยวันนี้น้ำลายต้องมีมากกว่านี้ที่จะพอกับน้ำลายลงออกนะครับขออนุญาตดูทางด้านฝ่าย YouTube หน่อยนะอันนี้ฝ่าย Face อันนี้ฝ่าย YouTube เอาล่ะดูสิหนึ่งเหลืองฝนตกหนักโอเคเดี๋ยวเสียงแต่เริ่มต้นค่อยๆสะกิดเบาๆนะครับเริ่มแต่คุณภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยสะกดยากจังไม่ว่ากันชัยภูมิทวีวัฒนาฝนตกหนักโอเครับทราบครับเรื่องการอุทิศบุญถ้าเราอุทิศให้เขาไปบุญเราจะลดลงไหมคะประโยคนี้เดี๋ยวอ่านให้จบก่อนนะบางคนบอกว่าบุญจะเหลือเท่าเดิมเหมือนจุดเทียนต่อกันเราให้บุญเขาแต่บุญเราก็อยู่ครบเหมือนให้แสงสว่างแต่บางคนอุทิศบุญให้หมดเลยแล้วจะเหลือได้ไงคะ บุญคืออะไรเนี่ยก็ต้องมาถามว่าบุญคืออะไรก่อนนะครับใช่ไหมล่ะถ้าไม่รู้จักต้นขั้วของบุญก็จะใช้บุญไม่ถูกใช่ไหมบุญเป็นค่านิยมไหมที่ทำการสืบเนื่องต่อมาหลายร้อยทุกคนแล้วบุญเป็นค่านิยมหรือเปล่าเป็นค่านิยมในทางที่ดีหรือไม่ดีล่ะโอเคนะถ้าบอกว่าเป็นค่านิยมมันจะเป็นทางดีเนาะบุญคือทางดีก็แล้วกันแต่บุญในทางลุงหงอกนั้นคนละเรื่องนะครับลุงหงอกให้คำจำกัดความคำว่าบุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีคำถามออกมานี้นะครับอุทิศส่วนกุศลอุทิศบุญเนี่ยเข้าใจแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยฟังดีนะครับคำว่าอุทิศมันแปลว่าอะไรอุทิศเป็นมโนใช่ไหมเป็นความนึกคิดใช่ไหมคำว่าอุทิศเนี่ยเช่นเราให้ข้าวสารใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างบ้านนะเห็นไหมเอาข้าวสารให้เข้าไปข้างบ้าน5กิโล10กิโลกรัมอย่างนี้เราเรียกว่าทำบุญใช่ไหมทำบุญคนเราให้ข้าวสารกับคนที่เขาได้โอกาสกว่าเราผมจะเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญทำยังไงล่ะทีนี้จะได้บุญบุญคือความเข้าใจนะจำด้วยนะครับนี่ลุงหงอกนะครับภาษาลุงหงอกนะบุญคือความเข้าใจโอเคนะเอาล่ะเข้าใจยังไงเมื่อเรารู้เห็นคนข้างบ้านเขาไม่พออยู่ไม่พอกินไม่พอใช้ลูกเด็กอะไรก็ร้องกระจองอแงเราเห็นแล้วก็สงสารนี่แหละครับเราเข้าใจในกิจกรรมในพฤติกรรมหรือว่าในวิถีชีวิตของคนข้างบ้านข้างรั้วก็แล้วกันเราเห็นเป็นเช่นนั้นเราเห็นเป็นเช่นเข้าใจเช่นนั้นเรามาถึงตัวเราพอมีเราก็ให้ข้าวสารแก่คนบ้านข้างรั้วซะเนี่ยเรียกว่าทำบุญด้วยความเข้าใจเขาโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าบุญเนี่ยคือความเข้าใจ
จากลุงงอภาษาลุงงอก็แล้วกันดีไหมพี่ไม่งั้นมันจะเป็นค่านิยมมาตลอดโดยไม่เข้าใจอ่ะใครชักชวนทำบุญก็ทำงั้นแต่พิจารณาทำไม่ฟังเสียง AM FM ทำทั้งลูกหลานด่าหมดขายได้ขายนาขายไปทำบุญให้หมดเกลี้ยงก็มันไม่เข้าใจอ่ะงั้นต่อไปนี้ให้เข้าใจทำบุญเอาล่ะเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าทำทานนะจะได้บุญได้บุญผู้ให้คือผู้ได้ให้เขาไปเข้าสารไปตั้ง4กิโลกรัมเมื่อกี้ในข้างรถเนี่ยมันจะได้ได้ไงวะผู้ให้คือผู้ได้เอาไงคิดยังไงถึงจะได้เพราะฉะนั้นคนที่มีเนี่ยมันจะนะมันจะมีมามันหลักง่ายๆครับวิธีการคิดตรงนี้เพื่อสรุปนะครับว่าเรามีน้ำอยู่ในขวดนะขวดมันเต็มพอดีคำถามมีว่าถ้าน้ำในขวดไม่ออกน้ำใหม่จะเข้าไปได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับวิธีคิดง่ายๆคำว่ามีของจะให้แบบทานหรือจะให้แบบทำบุญอีกทีนะฮะยังไม่รู้ถึงคำบุญนะอันนี้แค่ทำทานจะได้บุญนะเมื่อกี้ให้ข้าวสารข้าวบ้านเมื่อกี้นี้โอเคไหมเอาล่ะทีนี้มาถึงยกตัวอย่างเรื่องขวดน้ำถ้าน้ำเต็มขวดถ้าน้ำในขวดไม่ออกเห็นไหมของใหม่จะไม่มีโอกาสเข้าขวดได้เลยน้ำใหม่จะไม่มีโอกาสเข้าขวดเพราะของออกไปก็คือให้ทานไปเมื่อกี้นี่แหละครับให้ข้าวสารเข้าไปข้าวสารเข้าไป1กิโลกรัมมันจะเข้ามา500เกินกว่า500กิโลกรัมนี่เป็นต้นเนี่ยมันจะเข้ามาใหม่เนี่ยลักษณะคนที่ทำบุญแบบได้บุญจะคิดกันอย่างนี้สังเกตนะฮะว่าเวลาใครมาทำอะไรกับผมเนี่ยเอาขี้หมามาให้1กองคูณกลับไปเกินกว่า500กอง500เกินกว่า500กองใครก็เอามาข้าวสารมาให้1ถุงคูณกลับไปเกินกว่า500ถุง500ถุงอย่างนี้เป็นต้นสังเกตไหมครับในคำพูดผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็หวังว่าคงจะเข้าใจแล้วคำว่าบุญคือความเข้าใจทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้มีแล้วจึงให้เหมือนกับเอาน้ำมาจากขวดเทจากขวดแล้วน้ำจะเข้ามาแทนที่ขวดผู้ให้จะได้ก่อนตอนหลังนี่ไงตอนหลังจะเป็นเข้ามาแทนที่ตั้ง500เท่านั่นไงโอเคไหมครับลองคิดในกรอบด้วยสิครับมันไม่ก็ได้เห็นใจฮะไม่มีใครมาชวนคิดอย่างที่กำลังพูดถึงอยู่เวลานี้มันก็เลยทำบุญแบบเป็นค่านิยมกันโอเคนะเอาล่ะทีนี้กลับมาทำบุญยิ่งได้บุญทีเนี้ยครับเมื่อกี้ทำทานได้บุญนะผู้ให้คือผู้ได้ตามที่ว่าเมื่อกี้นี้งงไหมครับยังงงอยู่หรือเปล่าผู้ให้ข้าวสารกลับไปคือออกไปนะครับมันจะเข้ามาหลายเท่า10เท่า100เท่า500เท่านะผู้ให้คือผู้ได้ตามทํานองนี้ตามในย่านี้โอ้มั้ยครับลูกหลานเหลือหลนก็พลอยได้ด้วยนะให้ดูว่าบุญตรงนี้นะครับทําทานจะได้บุญที่พูดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมนุษย์กลุ่มนี้นะฮะจะมีพงศาคณาญาติจะมีลูกก็ลูกดีหลานก็หลานดีนะครับทรัพย์สินเงินทองลูกหลานก็ไม่มีใครมาผลาญมีแต่หามาต่อมาเติมเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นครับคนที่มีภาวะความคิดอย่างนี้มันจะเป็นเช่นนั้นโอเคไหมครับพอมองออกนะลุงออกแล้วให้ฟังจ่ายอย่างนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะได้เซตตัวเองให้ได้ในการทำบุญครับเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงทำบุญทำบุญยิ่งได้บุญทีเดียวบุญทุกครั้งเข้าใจเวลาเราไปฟังใครก็ตามเนี่ยฟังเขาเราเข้าใจเข้าใจเอาความเข้าใจนั้นมาทำในชีวิตประจำวันเราให้มันเกิดจะลดเลือนนะครับนั่นแหละคือความเข้าใจตรงนี้แหละเขาบอกว่าทำบุญแล้วจะได้บุญทำกับคนที่เขามีดีกว่าเราเห็นไหมเพราะฉะนั้นในการที่ลุงของน้ำเสือนี่ถามว่าเข้าใจไหมถ้าเข้าใจนั่นก็คือบุญท่านได้เรียบร้อยจ้ะเนี่ยช่วยจะทำบุญกับใครล่ะเป็นลักษณะทำทานก็เชิญธรรมทยาสายก็จะได้บุญตามนัยยะที่พูดมาเมื่อกี้นี้แต่ถ้าหากว่าทำบุญจะได้บุญลุงหอกมีบุญไหมล่ะที่นี่คนเข้าใจกับคนที่ทำให้เข้าใจได้เนี่ยผมว่ามันชั้นคนที่ทำให้
คนที่มีความสามารถทำอะไรให้เข้าใจได้ผมว่ามันเหนือกว่าความเข้าใจที่ได้รับงงไหมครับ เอาไปคิดครับนี่คือภาษาลุงออกละโอเคนะแน่ๆคือลุงออกเป็นคนที่บุญมากแน่นอนนะคุยเลยทีนี้แน่นอนแหมอยากทำบุญลุงออกไหมล่ะก็เชิญพยาค่ะจบค่ะเห็นไหมชัดไหมทีไม่ต้องแปลเลยทีนี้ออกมันดื้อๆเงี้ยครับที่พูดเมื่อกี้นี่เอ๊ะผิดกฎหมายเนี่ยไม่น่าเนาะเออทำอะไรก็ได้อย่าให้ผิดกฎหมายอย่าไม่ตอบตวงแล้วกันจบข่าวเนี่ยนะดีไหมหลอกลวงผิดกฎหมายนะพี่หลอกลวงผิดกฎหมายนะให้รู้สมองนะครับนะครับเอาละก็หวังว่าคงจะเข้าใจดีแล้วจ้าเอาละทีนี้อ่านจบอีกครั้งหนึ่งเป็นคำถามเพราะคำถามผมจะให้ความสำคัญมากนะครับกับคำถามบอกให้ทราบไว้นะครับให้ความสำคัญมากนะเรื่องการอุทิศบุญถ้าเราอุทิศให้เขาไปบุญเราจะลดลงไหมคะอันนี้ถ้าใครตอบแบบที่เหมือนกับจุดเทียนที่ว่าเนี่ยชั่วชิบหายซวยด้วยคนรับแบบนั้นก็ซวยด้วยเห็นไหมครับส่วนมากจะเจอกันด้วยอธิษฐานแบบนั้นนะเหมือนกับจุดเทียนบุญคือเทียนให้ทำเหมือนกับไปเทียนมันก็หมดมันก็เห็นภาพนะเห็นภาพนะเห็นภาพชัดด้วยเลยครับแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่เห็นภาพนะแต่ยกตัวอย่างต่างหากที่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นความเข้าใจกับคำว่าเห็นภาพมันต่างกันนะครับโอเคนะบางคนบอกว่าบุญจะเหลือเท่าเดิมเหมือนจุดเทียนต่อกันอ้าวเรามาต่อกันสิละจุดเทียนเห็นมันไหม้กันตั้งครึ่งเทียนจะไปต่อได้ไงวะแล้วก็รู้สึกย้อนคือถ้าหากว่าเราไม่คิดตามคำพูดเขาเราก็จะแย่ผมถึงบอกว่าให้คิดตามคำพูดฟังให้ทันแล้วผมพูดเสมอว่าเวลาฟังลุงออกนะฮะฟังให้ทันโอเคนะแล้วก็คิดตามโอเคนะแล้วผมก็พยายามเฉลยให้ทุกมิติไม่กักไม่กดแล้วก็ไม่กักโอเคไหมมันก็เลยเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บนะฟังให้ทันแล้วก็เข้าใจนั่นแหละคือความบุญคือความเข้าใจที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ไหมครับภาษาใหม่นะภาษาใหม่จากลุงหอกแล้วกันนะโอเคครับ มันเทียนต่อการเราให้บุญเขาแต่บุญเราก็อยู่ครบต่างกับลุงหอกเหมือนให้แสงสว่างแต่บางคนอุทิศให้หมดเลยแล้วจะเหลือยังไงล่ะครับคำว่าอุทิศมันก็แค่เป็นมโนเป็นความคิดเข้าใจไหมครับอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปเรียบร้อยแล้วจ้ามันเป็นได้ความในความคิดมันไปไม่ถึงเขาหรอกแหมเพราะพวกนี้ก็ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องของอะไรล่ะค่านิยมที่ผ่านมามันก็ขัดเนี่ยถ้าพวกนี้พระสงฆ์ก็แย่ทีนี้เห็นไหมครับใช่ไหมฮะพระสงฆ์เวลาใครมาทำบุญเนี่ยท่านก็พาชวนอุทิศขอให้เป็นรูปแบบก็แล้วกันแบบรูปแบบพระสงฆ์เองก็แล้วกันเนี่ยก็ไม่ว่าท่านก็ท่านกระทำไปแต่ถ้าหากพระสงฆ์ที่มีภาวะธรรมเนี่ยครับเนี่ยภาวะธรรมคำพูดของท่านก็จะมีประโยชน์มากอย่างนี้เป็นต้นก็จับความใช่ครับที่เนี่ยท่านสอนเรื่องอะไรท่านแนะนำเรื่องอะไรเราฟังท่านสอนท่านแนะนำเราเข้าใจไหมต้องอย่างนั้นสิครับไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวมันเชื่อมันเลิกทุกวันนี้มันเชื่อไม่ไหวแล้วไอ้ความเชื่อนั่นแหละครับนะมันถึงยุคความเข้าใจแล้วบุญคือความเข้าใจไหมครับยุคความจริงแล้วความจริงของจริงจะนำพาให้เกิดสู่ความเข้าใจง่ายถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมาไปหน่อยมันจะไปรูปแบบเพราะของจริงความจริงเข้ามาปรากฏตัวแล้วนั่งพูดที่นี่อ่ะโอเคนะก็หวังว่าคงจะสนุกกันดีไปตามประเพณีที่เราคุยกันตามคนในจอคนนอกจอเนาะถ้าเราบุญหมดเราก็จะลำบากใช่ไหมคะมันยังไงกันคะหมดหรือหมดคะถ้าเราบุญหมดไม่รู้มันไม่มีคำว่าหมดนะถ้าเข้าใจเออบุญกับความเข้าใจมันจะหมดได้ไงตัวเนี้ยเข้าใจในการประกอบอาชีพโอเคไหมมั่นใจในการประกอบอาชีพงงไหมครับ
ไหมเข้าใจมั่นใจไหมนี่แหละคือใช่นี่มันนี่คือมันจับต้องได้จริงๆนะอ้าวสาวลุงงอกนะบุญคือความเข้าใจเป็นนามธรรมถ้าไปรู้จักบุญคือความเข้าใจของการทำงานของการประกอบอาชีพเห็นไหมมันก็ได้มาใช่ครับโอไหมครับนี่ชัดแล้วทีนี้โอ้โล่งไปทีกว่าจะหลุดได้นะคำพูดนี้สวัสดีค่ะลุงอำนาจเจริญชัดเจนดีกำแพงแสนฟ้ากำลังคำรุนคำรามโอเคครับ พลังงานที่บริสุทธิ์มีได้กับคนที่บรรลุธรรมใช่ไหมคะผู้บรรลุธรรมจึงจะนำเอาพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มาเผื่อแผ่แบ่งปันกับกันและกันโอ้โหคำตอบไม่ต้องแปลเลยพลังงานบริสุทธิ์มีอยู่กับทุกๆท่านทุกๆคนโอเคไหมแต่บริสุทธิ์นี้จะนำมาใช้ได้มาจากผู้บรรลุธรรมนะครับเนื้อในบอกว่าอริยะถ้าเป็นพระสงฆ์อริยะสงฆ์โอเคไหมครับถ้าเป็นนักบวชพระสงฆ์พระสงฆ์คือนักบวชเนาะนักบวชพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์ถ้าเป็นนักบีใครก็ได้หนึ่งคือลูกงอกโอเคไหมมาทำก็ถึงมาทำก็มาใช้ได้โอเคไหมครับต้องแปลไหมนักบวชนักบีดผมก็พูดไปกันแล้วตลกตาฮาไปหน่อยให้มันแข็งนะโอเคไหมหวังว่าคงจะเข้าใจอีกครั้งหนึ่งก็ได้งานที่บริสุทธิ์มีได้กับผู้บรรลุธรรมใช่ไหมผู้บรรลุเท่านั้นเอางี้ดีกว่าผู้เข้าพระธรรมเท่านั้นจึงจะนำมามาช้าได้ให้เกิดประโยชน์ทั้งหลายก็แล้วกันเพราะประโยชน์ตนได้แน่นอนผมใช้คำพูดว่าบรรลุธรรมกับพระโสดาบันก็รักษาตัวเองได้แล้วหรือว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับแค่พระโสดาบันรักษาตัวเองได้แล้วและหรือมาหยิบเอาใบไม้ทุกใบมาปลารักษามนุษย์ได้เรียบร้อยแล้วไม่ใช่รักษาโรคนะรู้จักลุงงอกรักษามนุษย์นะไม่ใช่รักษาโรคนะเพราะลุงงอกไม่ยอมรับคำว่าโรคปูแปะเอาไว้ข้างลุงงอกคนที่ไม่ยอมรับคำว่าโรคลุงงอกจะไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคลุงงอกยอมรับแต่ค่าสัตว์โลกสัตว์โลกมันต้องไม่ทำลายกันสัตว์โลกมันต้องไม่เข็นฆ่ากันต้องมีมันศีลข้อหนึ่งไหมฮะถ้าสัตว์โลกไม่ต้องฆ่ากันมันต้องใช้ไหมศีลในข้อข้อนี้เห็นไหมครับคิดครับทีนี้สัตว์โลกต้องไม่เข็นฆ่ากันสัตว์ตัวเล็กมันก็ต้องพึ่งสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ตัวใหญ่ต้องมีความอนุเคราะห์สงเคราะห์เมตตาให้กับตัวเล็กโอ้ไหมครับคำพูดอย่างนี้เอาไปขอบต่อครับพี่นาตุด้วยแล้วจะมีพลังของความคิดและความเข้าใจความเข้าใจเป็นพลังงานคือบุญคือพลังงานก็ว่าได้โอเคเนาะเอาล่ะอีกครั้งหนึ่งพลังงานที่บริสุทธิ์มีได้กับคนที่บรรลุธรรมใช่ไหมคำตอบที่ถูกต้องคือฟังพลังงานที่บริสุทธิ์นะมีแต่ผู้เข้าถึงพระธรรมเท่านั้นจะนำออกไปใช้ในรักษาตัวเองได้และผู้อื่นได้ด้วยระดับไหนล่ะโสดาก็รักษาตัวเองได้สกิทาโสดารักษาตัวเองใช้ใบมายารักษามนุษย์สกิทาใช้น้ำเป็นยาอนาใช้ลมเป็นยานะแล้วก็เนื้อไปก่อนนั้นเขาใช้อะไรก็ได้เป็นยาหมดยารักษามนุษย์นะต้องย้ำนะครับไม่ใช่รักษาโรคนะโว้ยใช้คำว่าโว้ยหน่อยจะเนี่ยลุงงอกไม่โง่พอจะไปรักษาโรคแน่ๆเพราะมันไม่ดีต้องกัดฟันกลับความรู้สึกให้ได้ครับท่านอยู่หน้าจอครับท่านกลับไม่ได้ปุ๊บท่านจะแย่งั้นผมก็เปลี่ยนคำพูดพวกนี้โอเคไหมเนี่ยมันต้องแข็งเวลาผมแข็งมันจะแข็งพวกนี้ผมไม่แข็งผมก็คอขาดใช่พี่เห็นนะเราต่อไปทีหนึ่งกำแพงแสนบริสุทธิ์โอเคหมดแล้วนี่ธรรมะสำหรับคนขี้กังวลครับขอธรรมะสำหรับคนขี้กังวลครับคนที่มีภาวะของความกังวลนะครับคนที่มีคำว่ากังวลความหมายคำว่ากังวลแปลว่า
จะเดินหน้าก็หลังมันดึงมันไปไม่ได้กังวลจอกซ้ายขวามันก็ดึงโอเคไหมกังวลหน้ากังวลหลังเนี่ยคำว่ากังวลความหมายเป็นเช่นนี้ในการเดินทางชีวิตการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่จากบ้านไปที่นู่นกังวลเดี๋ยวไฟไหม้บ้านอีกเงี้ยโอเคไหมครับหรือมีอะไรไม่รู้นะจะออกนอกบ้านไปอ้าวกังวลเอ๊ะปิดไฟหรือเปล่าเดี๋ยวไฟไหม้บ้านอีกจะไปออกไปก็ไม่อาจจะออกไปเดี๋ยวไฟไหม้บ้านนี่เขาเรียกว่ากังวลโอเคไหมครับจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้คำว่ากังวลความกังวลคือความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจคือความเมื่อเวลาเกิดความมันไม่เข้าใจมันก็ไม่เกิดความมั่นใจเมื่อไม่มั่นใจก็ไม่สามารถเป็นของตัวเองได้มันก็เลยโยนหน้าโยนหลังเนี่ยนะครับโอเคนั่นคือคำว่ากังวลวิธีปรับแก้ความกังวลก็คือความกลัวนั่นแหละอันเดียวกันอยู่ในกรอบเดียวกันอยู่ในโทนเดียวกันนี่ก็จัดกลุ่มความกลัวความกังวลก็พอๆกันเออกลัวมันหนักหนากว่ากังวลมันน้อยกว่าความกลัวเปอร์เซ็นต์มากกว่าเข้าใจไหมพวกกลัวจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวฟ้าร้องเนี่ยพวกนี้ไรคือไม่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยกลัวจิ้งจกตุ๊กแกมันจะมาทำอะไรวะธรรมชาติมาแล้วก็เหยียบตายทันทีเห็นไหมครับทำอะไรไม่ได้เลยไปกลัวไม่ทำอะไรเนี่ยกลัวแบบไม่มีอะไรไม่มีคำอธิบายฟ้าร้องมากกว่าฟ้าร้องนู่นเนี่ยไม่กลัวมันทำไมอย่างเงี้ยเนี่ยก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าไม่มีปัจจัยเนี่ยใช่ไหมอยากร้องที่นู่นนะถ้ามันผ่าเพี้ยงที่นี่เอ้ยเราไม่ตายคนเดียวหรอวะอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ตายกองอะไรไปละอย่างเงี้ยทำไมไม่คิดอย่างลุงหงอคิดกันบ้างเนี่ยเพราะพอเวลาลุงหงอคิดอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปกลัวไปทำไมล่ะอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดนาทีต่อไปมันก็จบข่าวแล้วเนี่ยแม่เนี่ยลักษณะการสรุปเพื่อให้เรามีความเข้าใจมีความใจแล้วก็หายจากคำว่าวิตกกังวลหายจากวิตกอกกระเพื่อมดูสิภาษามนุษย์ภาษาหนุ่งหยุดการวิตกอกกระเพื่อมได้แล้วคุณโยมโอเคไหมอีกทีนึงให้มันชัดหยุดการวิตกอกกระเพื่อมได้แล้วคุณโยมโอไหมทีนี้มันผมนี่มันมันนี้นะเวลาผมมันเอานะไม่ได้ครับหนูก็มีความรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มจะเข้าใจภาษาลุงความสุขคือความเข้าใจนะอย่าลืมนะครับความสุขคือความเข้าใจถ้าเห็นว่ามันเข้าใจก็แชร์กันออกไปให้เพื่อนฝูงญาติมิตรแชร์ออกไปส่วนเข้าใจทรัพย์สักคงสักใครอะไรต่างก็จะติดตามมาพิธีมันราวก็เขาก็มีประตูเข้ามาแล้วโอเคนะถ้าเห็นว่ามันดีมันให้อะไรต่างๆเวอร์ไวเวฟออกมาก็แชร์ไปยังไงผมก็ไม่ด่าเมียพ่อใครอยู่แล้วล่ะครับการเมืองผมไม่พูดอยู่แล้วการมุ้งก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันจะไปทำอะไรก็จะชวนไปค้าขายผิดกฎหมายที่ไหนแล้วผมก็ไม่ได้ค้าไม่ได้ขายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันน่าจะปลอดนะปลอดจากเบื้องหน้าเบื้องหลังนะลุงผมว่างั้นนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้ไว้วางใจผมก็74ไปแล้วนะครับผมก็อยากจะให้เด็กเกิดหลังมาเนี่ยโดยเพราะยิ่งเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ขอผมอยากจะตั้งให้เขาเป็นแนวทางของการดูแลรุ่นต่อๆไปเพราะว่ารุ่นก่อนนี้เช่นรุ่นเกษียณเพิ่งเกษียณมันพวกนี้มาเรียนเนี่ยถ้าทำความชั่วไม่เห็นนะผมบอกไปเจอเยอะๆทางน้ำก็เจอให้ตายขังน้ำนี่คือภาษาผมนะไม่พรมันแล้วพวกหาเนี่ยให้มันไปทำไมใช่เอาใจมันไปทำไมฮะอยากจะรู้นะดีไหมพี่มันต้องขาดใช่ไหมไอ้พวกที่เอาเปรียบประชาชนพวกที่มันเอาเปรียบใครต่อใครเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ทำให้ชาติบ้านเมืองทุกคนเจริญงอกงามอยู่ด้วยกันสันติวิธีมันกดขี่กว่านี้แบบตายไปแล้วพวกนี้เดี๋ยวไปไปทางน้ำลงให้ตายกลางน้ำบนบกเกิดอุบัติเหตุตายไปให้หมดอากาศเหมือนกันอย่าหายอย่ามีอาการหายใจจบข่าวมันต้องได้อย่างนี้ผมไม่เอาใจมนุษย์อยู่แล้วรู้ไหมเทวดาจึงเยี่ยวราดหัวมาเยอะเทวดาไม่รู้ไม่สนเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้เข้าใจซะมากกว่าครับพี่ปานาญาติโกและหรือโหติกาเอ๋ยมีพอไหมครับวันนี้โอ้ผมก็สนุกมาถึง3ทุ่มครึ่งจนได้โอ้นะ
โอ้นะครับมีทีเดียวเลยประโยคสุดท้ายเนี่ย YouTube ขอความขอขยายความตอนที่ลุงบอกว่าพบพลังงานบริสุทธิ์ตอนที่สีข้างทางอยากรู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันกับสีมันจะยาวไปค่อยๆติดตามครับคนที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าเร่งเกินไปนะผมเนี่ยพูดได้ว่าซ้ำทั้งคืนก็ไม่จบหรอกอย่าจะรู้นะมานั่งฟังวันอาทิตย์ที่6ที่ถึงเนี่ยตุลาเนี่ยพูดได้ฟังแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็น6 โมงเย็นถึง3 ทุ่มก็นำพาสมาธิให้นะก็มาอยู่หน้าจอก็สนอยู่หน้าจอวันนี้คือเวลาก็มานั่งฟังใกล้ๆมันก็ได้มีคำถามคำตอบอย่างน้อยสุดเวลาผมปล่อยกลิ่นตัวออกจากตัวจะได้กลิ่นผมบ้างดีไหมครับอันนี้มันได้แค่ภาพกับเสียงใช่ไหมล่ะอยู่ใกล้ตัวผมได้กลิ่นตัวผมนะได้กลิ่นตัวผมเป็นยังไงบ้างจะได้รู้นะแล้วก็ขณะการก็เนื้อตาจับเนื้อจับตัวเห็นไหมได้สัมผัสตัวตรงไม่ทีนี้พลังงานของไปพลังงานบริสุทธิ์มาครับแต่ละพลังงานบริสุทธิ์นะมาผมปล่อยให้ได้เนี่ยทุกคนด้วยนะครับพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นอยู่หน้าจอมันอยู่ห่างกันหน่อยอยู่มาในวันอาทิตย์ที่9เอ้ยใช่ป่ะวันที่7เนี่ยตุลานะฮะเป็นวันที่บรรยายอาทิตย์แรกของเดือนจำหน่อยนะครับโอเคอย่าลืมนะผมสัญญาแล้วนะครับว่าแรม15ค่ำขึ้น15ค่ำจะมีการนำพาสมาธิให้กลางผ่านจอเนี่ยนะครับนะเดือนตุลานี่แรม15ค่ำตรงกับวันที่9นะครับตรงวันที่9ส่วนขึ้น15ค่ำตรงกับวันที่24นะครับวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปรัสเซียหรือเปล่านะครับใจเหมือนกันนะไม่รู้จะกำหนดการไว้ก่อนครับนะจะไปรัสไหนก็ตามถ้าผมมีเวลาตรงกับที่ว่านี้ผมก็จะเฟซไลฟ์ให้ดูทุกคนนะครับนะไม่มีปัญหาสำคัญว่าสถานที่มันจะเอื้อมหน่วยหรือเปล่าขนาดนั้นเวลานั้นเท่านั้นเนี่ยเพราะทุกวันนี้มันจะง่ายในการเฟซอยู่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้เนาะโอเคครับรับทราบตามนี้ละกันถ้าอย่างนั้นถ้าได้ฟังเรื่องที่คนพูดให้เกิดความเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจก็แสดงว่ายังไม่มีบุญใช่ไหมครับจึงต้องค่อยๆทำความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากถูกต้องครับค่อยๆฟังค่อยๆคบค่อยๆคิดบุญมันมีบุญทุกคนมนุษย์ถ้าบุญไม่พอไม่สามารถเกิดและวิวัฒนาเป็นมนุษย์ได้นะครับมนุษย์มีบุญมากแล้วนะครับมีบุญอยู่แล้วมากน้อยต่างกันโอเคไหมครับถ้ามาเรียนรู้ได้ง่ายก็มีบุญมากก็เข้าใจสิ่งนี้คนที่เขามีบุญก็เรียนรู้เองแต่ง่ายได้ไวเห็นไหมครับมีปัญญาเนี่ยจิตคือความสว่างคือบุญคือปัญญาบุญมันก็ต่อไปหาปัญญาอีกนะครับโอเคไหมนี่ก็คือนำทางให้ได้อย่างนี้มันค่อยๆฟังครับคนที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาลุงออกนั้นก็อยากจะให้เดี๋ยวเพิ่งตัดสินเพราะยังไงผมก็อยู่ผมก็ตายที่หลังท่านจนได้นั่นแหละครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกคนผมตายที่หลังท่านแน่นอนโอเคไหมครับเอ้าเนี่ยกล้าท้าด้วยที่ว่าเนี่ยมาวันนี้จะตายก่อนลุงออกใช่ไหมดูสิอายุลุงออกมันจะขนาดไหนนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ยังสามารถรักษาเซลล์ต่างตัวเองได้เพราะเวลาผมสูบบุหรี่ผมไม่กลัวมันเพราะทำไมจะมาอะไรคุณจะมาเล่นงานไอ้พวกยกจ้องแคนเซอร์หากินแคนเซอร์เนี่ยจะบอกให้รู้ไว้ไอ้คนที่เป็นแคนเซอร์นี่จะบ้าตายหมดมีนาขายนามีไร่ขายไร่เป็นหนี้เป็นสินหมดเอามารักษาตัวเองหมดถูกสารพัดโอ้พอจริงนะโอเคครับผมก็คิดว่าผมก็ดูหมดแล้วล่ะในส่วนที่ท่านสงสัยใดๆการทำบุญเป็นการสะสมบุญใช่ไหมครับแล้วผลบุญขอจะส่งตรงไหนครับแล้วบางครั้งผมก็หวังผลอย่าลืมว่าบุญคือความเข้าใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาคำนี้ไปขบคิดก่อนนะผมให้ภาษาใหม่บุญคือความเข้าใจเอาคำนี้ไปขบคิดก่อนกับที่ท่านเคยสรุปว่าบุญคือนู่นคือนี่คือนั่นคือนั่นโอเคสะสมนู่นนี่สะสมความเข้าใจ
โอเคนะภาษาไม่เอี่ยมครับไม่มีตำราหรอกครับยกเว้นลุงหงอจะเขียนให้อ่านกันโอเคนะพรุ่งนี้จะประกอบด้วยอาชีพชอบอะไรเชิญตับสัญญาใส่แล้วมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็อย่าทะเลาะเบาแวงกันพี่นะอยู่ด้วยกันใกล้เคียงกันผิดนิดหนักนิดเบาหน่อยก็ให้กับกันและกันนะครับนะอย่าหาเรื่องกันคนรู้จักตับลุงหงอต้องไม่ไปหาเรื่องผู้อื่นเขาหรือถ้าคนอื่นเข้ามาหาเรื่องเราต้องคุยให้เข้าใจนอบน้อมมาไว้นะอย่าไปแข็งออกไปเขาแข็งมาแล้วก็อย่าแข็งตามนะครับแกล้งเซ่อแล้วเราก็จะไม่มีเรื่องโอเคนะครับนี่เป็นหลักการง่ายๆนะฮะการจะอยู่ด้วยตัวเองได้อยู่ดีไม่มีปัญหากับใครโอเคนะครับหรือใครจะมีปัญหาเราแล้วก็มาเลยพี่ขอตัวยอมกราบสัก2ทีก่อนก็ได้กล่าวคนไม่เสียหายผมกล่าวหมาขี้เล่นมากๆแล้วผมยังไม่ตายเลยเห็นไหมครับเห็นไหมจะว่าไงนะครับมีแต่ผู้มีอำนาจไม่เคยกล่าวขอโทษคนโอ้ช่วยชิบหายบ้านเมืองนี่พออ่ะแล้วก็อะไรกันขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปใช้โดยที่เราขาดปัญญาเราขาดความเข้าใจนะครับบุญคือความเข้าใจบุญคือปัญญาเราขาดความเข้าใจแล้วก็เลยถูกเขาหลอกล่อหลอกผมต่อไปนี้ไม่ใช่บุญกับความเข้าใจนะครับพยายามทำความเข้าใจกันหลายๆเรื่องหลายๆอย่างส่วนทางฝ่ายผมนำความเข้าใจให้ทางความเป็นธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมโอเคเป็นธรรมชาติตัวท่านตัวผมนี่แหละนะในกรอบธรรมชาตินะครับที่ผมสนับสนุนคำให้เข้าใจก็คือเรื่องราวธรรมชาติโอเคไหมครับธรรมชาติการอยู่การกินกันทำมาให้กินพวกนี้นะครับโอเคนะให้เข้าใจด้วยผมเนี่ยแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็ ใครจะเดินทางไกลๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกการจะเดินทางน้ำบอกแล้วอากาศท่านจะอยู่หน้าจอขนาดนี้หรือจะอยู่หน้าจอในวันหนึ่งต่อไปพอเวลาได้รู้จักตรงนี้ภาษาที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก็ขอให้ท่านได้รับจากความปลอดภัยไปกลับเอวังก็มีจะกลับตรงนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม